สวัสดีครับพวกผมนะครับ Infinity Zero ครับคุยสื่อ Fortune Cookie มารุ่นดูสิอาจจะเจอคำว่าก็อย่างแรกที่ผมจะบอกนะครับก่อนทุกคนไปรับชมคลิปนี้นะครับก็คือคลิปนี้ผมมาแบบสงบนะครับไม่ได้มาร้องเรียนอะไรนะครับแล้วก็มาเป็นข่าวครับมาเป็นข่าวดีให้ทุกคนดีนะครับแล้วก็ยินดีกับคสช.นะฮะแล้วก็ยินดีกับตัว BNK48 ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้มาประจานวิจารณ์อะไรนะครับก็คือผมมาด้วยความสุขครับมาแค่มาแชร์ข่าวเฉยๆนะครับว่าเผื่อใครไม่รู้นะครับทุกคนจะได้เตรียมเปิดทีวีดูไว้เลยนะครับก็คือท่านนายกนะครับอันนี้มาแบบครบนะครับท่านนายกนะครับได้ขอทาง BNK48 ฮะให้เชื้อปางมาในรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับเชื้อปางนั่นเองนะครับทุกคนฟังดูนะครับเชื้อปาง BNK48 ครับซึ่งเชื้อปาง BNK48 เนี่ยก็จะมาในรายการเดินหน้าประเทศไทยนะทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมเนี่ยจะดูไหมดูแล้วนะครับซึ่งผมจริงๆนะจริงๆนะมันอาจจะน่าอายหน่อยนะครับแต่ผมก็ดูรายการอะไรเนี่ยเดินหน้าประเทศไทยแทบจะทุกวันเลยนะครับคือมันก็ไม่มีอะไรดูมันก็ดูไปเฉยๆนะฮะก็เชอปางจะมาครับซึ่งผมจะดูนะครับก็มา8โมงเอ๊ะไม่ใช่8โมงดิ6โมงเย็นนะครับใน4วันที่4กันยานั่นเองนะครับก็ทุกคนเตรียมเปิดทีวีไว้ดูเลยนะครับนี่ผมก็แค่มาแจ้งข่าวนะครับเชอปางจะมานั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้มั่วนะครับเพราะข้อมูลผมได้เจอจากหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยนั่นเองนะครับมันตอนแรกนะผมก็เห็นหน้าเชอปางอยู่ก็น่าจะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเชอปางแหละก็หรือไม่ก็ BNK นั่นแหละก็เอาหนังสือพิมพ์หยิบมาอ่ะอ้าวผมก็อ่านข้างใต้รูปเชอปางนะครับก็เขียนว่าเชอปางเนี่ยจะมารายการเดินหน้าประเทศไทยนะเมื่อวันที่4กันยายนนะครับโดยเชิญมาโดยท่านนายกนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ